ผ่านวันแรกไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงแชลเลนเจอร์ครับนะครับซึ่งหลังจากจบนัดแรกไปเราก็ได้ข้อสรุปเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024ครับโดยเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าในปีหน้าเราจะได้1ทีมวอลเลย์บอลหญิงที่ไม่เคยเล่นเนชั่นลีกมาก่อนขึ้นไปเล่นเนชั่นลีกครับเพราะว่าทีมตกชั้นอย่างโครเอเชียแพ้ให้กับทีมยูเครนไป1-3เซตนั่นเองครับส่วนตัวแทนเอเชียหนึ่งเดียวที่ผ่านเข้ามาคัดในรอบนี้อย่างทีมเวียดนามนะครับก็แพ้ให้กับเจ้าภาพทีมชาติฝรั่งเศสไป0-3เซตซึ่งในนัดนี้ทันทิทันทุยทำไปถึง21แต้มเลยทีเดียวครับซึ่งเปอร์เซ็นต์ตกของเธอก็ดีครับขึ้น40ครั้งได้20คะแนนเลยก็ต้องมาลุ้นกันต่อแล้วครับว่าทีมหน้าใหม่ทีมไหนที่จะผ่านเข้ามาร่วมเล่นวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024ในปีหน้านั่นเองครับ